สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับงานผมเรียกว่างานเกรดบีงานจีนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบนะไว้เป็นข้อเปรียบเทียบใครที่มีงานแท้อยู่แล้วก็จะได้มาดูพวกจุดขยับนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา650บาทนะครับก็ไม่บอกสถานที่นะลองไปหาซื้อกันเองเนื่องจากมันเป็นงานกอล์ฟนั่นเองนะอยากมารีวิวเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ผมไม่มีตัวแท้หรอกรายละเอียดกล่องสังเกตง่ายๆก็มันจะซีดๆหน่อยนะครับกล่องบางเลยนะครับรายละเอียดของวูดดี้จากเรื่อง Toy Story นะครับเป็นแอนิเมชันที่โด่งดังมากน่าจะหลัก10ปีแล้วล่ะนะอ่ะกล่องเปิดมาก็จะเป็นรายละเอียดอย่างนี้นะครับในกล่องก็จะมีบัคไลท์เยียร์มี Toy Story มีอะไรพวกนี้นะในตัวละครเนื่องจากมันนานหลายปีแล้วผมก็ไม่รู้จักชื่อตัวละครนะผมรู้จักแค่วูดดี้กับบัคไลท์เยียร์2ตัวนะครับก็จะมาแกะให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยชั้นในนะครับแกะเลยดีกว่าพอแกะออกมาจากกล่องชั้นแรกก็จะประมาณนี้นะครับขาเป๋ๆให้หลุดออกจากบล็อกผมยังไม่ได้แกะเลยนะก็เนี่ยครับก็จะเป็นพลาสติกใส1ชั้นแล้วก็พลาสติกบางๆนะบางเลยล่ะผมว่าบางเลยล่ะเป็นสีดำนะครับรูปแบบก็จะแพ็คมาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาแกะชั้นพลาสติกใสเลยว่ามันได้อะไรบ้างนะตัวนี้ขออนุญาตแกะนะครับแกะยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเทปใสนะเทปใสขนาดใหญ่เลยล่ะแล้วก็พันซีลล้อมรอบนะก็สำหรับผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยดีนะครับก็ตรงนี้เขาจะให้มาเป็นเหมือนกล่องอะไรไม่รู้ขอแกะดูก่อนก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะเหมือนเป็นกล่องใส่อะไรสักอย่างนะครับนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็จะมีหัววูดดี้ครับโอ้ยแน่นมากแน่นอยู่ในหลุมเนี่ยก็จะเป็นหัววูดดี้โฟกัสนะก็จะหน้าตัวนี้ก็ถือว่าหน้าก็โอเคนะสวยอยู่นะครับตาเหมือนจะขยับได้ขอขยับหน่อยใช่ครับตาเขาสามารถขยับได้โอเคนะนี่นะครับมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นจอยให้เราขยับตรงนี้ก็โอเคนะโอเคถือว่าเราได้สามารถแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ขอดูก่อนเนี่ยครับมันติดเทปสายมาเราก็ต้องมานั่งลอกออกเนี่ยนะนี่นะครับมันก็จะเป็นคาบผมไม่ค่อยชอบนะเทปใสเวลาติดออกมาอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นหมวกของวูดดี้ครับนายอำเภอตามท้องเรื่องนะเป็นของเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนยางนะครับเป็นหมวกก็โอ้หมวกถือว่าเป็นพ็อปได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีไมค์คาราโอเกะพร้อมมืออีก3ข้างนะครับแล้วก็มีป้ายชื่อวูดดี้ใส่มาให้ก็กลับหัวนะพร้อมมือที่เป็นจอยครับเหมือนไว้แบบไว้หยิบจับอะไรสักอย่างแต่มันมีมือบัคไลเยียร์มาด้วยนี่นะลงสีก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับเพราะว่างานกอล์ฟนะก็ให้ดูประมาณนี้พร้อมตัวของเล่นในเรื่องไม่รู้จักชื่อมันด้วยสิหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนไม่ได้นะครับเป็นทับหลอกไปอย่างนั้นอะทำเหมือนมีลานแต่ขายลานไม่ได้ก็เป็นกล้องของทางไกลของเล่นนะก็ทำอะไรไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวมาดูเจ้าตัววูดดี้กันเลยนะครับของที่ได้มาก็จะประมาณนี้พร้อมตัววูดดี้ส่วนแอคชั่นเบสไม่ใช่นะครับผมเอามาแค่ประยุงเฉยๆก็จะขอมาให้ดูวูดดี้อันนี้ก็เป็นเหมือนหน้าที่แบบตาครึ่งเดียวหน้าก็จะลอยๆโดนมากี่หลุมเนี่ยวูดดี้กับหน้าที่เปลือกตาเนี่ยไม่ได้ปิดนะครับก็มี2แอคชั่นอันนี้ก็จะยิ้มกว้างหน่อยนะหน้าก็จะสามารถถอดได้นะครับถอดตรงนี้ผมก็ถอดออกก่อนขอรีวิวช่วงครึ่งหน้าก่อนนะครับนี่นะก็จะมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ข้างในส่วนตาเนี่ยขอวางตัววูดดี้ตาก็เหมือนครั้งตัวแรกที่ผมให้ดูใบหน้าแรกก็คือตาสามารถขยับได้ให้ดูขอดูแป๊บนึงก็จะมีเดือยให้ขยับตาได้นะครับนี่นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้ากับตัวนี้ได้เลยนะครับ ผมตลกหน้ามันนะเขาก็ทำมาได้ดีนะครับในราคา650บาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ
ก็ไว้แอคชั่นสนุกสนุกถ่ายรูปนะครับมาดูกลับมาคืนนะที่ช่วงครึ่งหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้นะครับแล้วก็ประกบใส่ตามรูนะครับจอยเดิมขอใส่ก่อนนะใส่เนื่องจากใส่เนี่ยผมจะเห็นเลยข้อแตกต่างคือมันใส่ได้ไม่สนิทนะครับหรือว่าผมใส่ไม่ดีเอาขอลองความพยายามอีกรอบนึงเนี่ยคือมันต้องออกแรงเยอะนะนี่แหละครับข้อเสียของงานกอล์ฟนะผมเรียกว่างานกอล์ฟไปแหละเอามาให้ดูกันเลยรีวิวให้ดูกันเลยนะครับนี่นะมันก็ต้องออกแรงหน่อยเนี่ยข้างนี้ไม่สนิทแต่ข้างนี้สนิทแล้วนะครับนะประมาณนี้จุดขยับนะครับหัวก้มได้เงยได้นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆมันจะมีจอยอยู่ช่วงนี้เนี่ยช่วงต้นคอนะจอยอยู่ช่วงนี้นะครับนี่นะก็ถ้าบิดไปนานๆเนี่ยมีสิทธิ์แตกหักได้นะตามคุณภาพงานนะครับมือก็ยกได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้ไหมเอ่ยลองหมุนดูก็หมุนช่วงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นนี่นะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมว่าหลวมแน่นอนนะครับอนาคตหลวมแน่นอนนะนี่นะครับก็ต้องใช้กาวยูคูแบบยางนะครับหยอดมือก็พลิกมาแสดงอารมณ์ได้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ปรับตาลอยๆหน่อย ก็ตามราคานะครับรายละเอียดดีเทลล่องไม่คมขยับนานๆผมว่าหักได้แน่นอนความรู้สึกส่วนตัวนะรายละเอียดก็บางส่วนดีอย่างหัวเข็มขัดโอเคปั๊มมาดีกระเป๋าหล่อมาไม่เท่าไหร่นี่ตรงนี้ก็เห็นเป็นล่องก็เอาไว้แบบเล่นขำๆแต่ไม่ควรอยู่ในมือเด็กบอกได้เลยว่าเด็กไม่ควรเล่นตัวนี้หักแน่นอนครับเหมาะกับผู้ใหญ่ที่จะเอาไปจัดท่าจัดอะไรแต่บิดยากนะเนี่ยช่วงหัวเข่าช่วงขาผมบิดดูก็บิดยากเนี่ยเห็นไหมหักแน่ดูทรงละนะครับส่วนหัวเข่าเนี่ยอย่างข้างเนี่ยผมยังบิดไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมยังบิดไม่ได้เลยบิดแรงก็กลัวหักนะครับโดยรวมแล้วก็งานตัวนี้ถ้าให้10เต็ม10ผมก็ให้แค่4นะในเกรดของงานกอล์ฟขอลองยืนด้วยตัวเองก่อนโหยืนด้วยตัวเองก็ยากนะครับขอถอยกล้องนะยืนด้วยตัวเองก็ยากอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะผมลองเล่นเอ็กซ์ซิลลี่ที่เขาให้มาหมวกพอมีหมวกก็ดูมีราคาขึ้นหลุดแล้วเห็นไหมหลุดแล้วนะครับนะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดเราซื้องานที่เป็นงานจีนงานอะไรแบบนี้นะนี่นะครับเนี่ยส่วนสูงไม่เท่ากันด้วยขอลองบิดหัวเข่าก่อนเนี่ยขาไม่เท่ากันนะครับขาซ้ายยาวกว่าขาขวาก่างๆหน่อยโอ้ยืนลำบากเลยนะครับเนี่ยผมเลยต้องเอาแอคชั่นเบสนะมาช่วยพยุงโอเคก็ต้องมีแอคชั่นเบสมาช่วยหน่อยนะโดยรวมเนี่ยควรจะอายุ18ขึ้นไปเล่นกำหนดเป็นอายุเลยเนี่ยครับคุณภาพงานก็จะประมาณนี้แหละนะส่วนมือเนี่ยก็สามารถถอดออกมาจากนี่ได้อย่างเช่นตัวนี้มันก็จะมีรูเป็นลักษณะเหมือนไว้แอคเซสซอรี่ทำท่าแอคชั่นส่องกล้องทางไกลอะไรแบบนี้นะหัวก็บิดได้นิดนึงครับถือไม้ได้ไหมก็ต้องใช้มือชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้เขาถือไม้ดูเห็นไหมหลุดแล้วเขาบอกเลยเล่นอุปสรรคมันจะเยอะครับเนี่ยผมจะลองบิดโอ้โหจอยลูกตุ้มเนี่ยก็จะบิดได้บิดก็กลัวหักนะครับก็ถือว่าต้องเล่นอย่างทนุถนอมเลยนะอันนี้ก็คือวูดดี้จ
าก Toy Story ครับนี่ตาลอยรีวิวให้ดูว่าจุดขยับมันเป็นยังไงนะโดยรวมแล้วผมให้4เต็ม10ก็ต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ก็เป็นเหมือนกล่องไว้ใส่พวกเนี่ยครับพวกมือเนี่ยจอยต่างๆเนี่ยเราไม่เล่นก็เก็บมันไว้ในนี้จะได้ไม่หายนะครับคุณภาพก็ประมาณนี้แหละลองเลือกสรรดูเอานะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ถ้าเป็นแฟนก็เล่นเพื่อแอคชั่นถ่ายรูปได้โอเคแต่ถ้าจะจับเล่นเหมือนเด็กเล่นเนี่ยคงไม่เหมาะหักแน่นอนครับเพราะจอยมันบางมากนะอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูรายละเอียดอีกทีนะครับนี่นะครับก็รีวิวประมาณนี้นะครับก็นานแล้วตั้ง 6-7 นาทีนะก็ภาพโดยภาพรวมเนี่ยคือยืนแอคชั่นวางโชว์โอเคนะครับแต่ไม่แนะนำให้บิดขยับจับเล่นนะเพราะผมคิดว่าจอยพังแน่นอนนะครับยังไงรายการซีเกงทอยก็มาบอกความรู้สึกนะในการจับ Toy Story งานก๊อปชัวร์แน่นอนนะครับราคา650บาทนะครับถ้าเกิดใครชอบอยากเอามาจัดท่านั่งเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้โอเคถือว่าสวยรายละเอียดดีเทลใช้ได้ดูรวมๆแค่ยืนเฉยๆเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดจุดขยับเนี่ยก็ไม่แนะนำนะก็ประมาณนี้นะครับบอกตามความรู้สึกจริงๆไม่เฟกนะครับสำหรับวันนี้รายการซีเอ็นคอยขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าวูดดี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ